คม2517ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดงานราชภัฏวิชาการนวทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนาโดยได้รับเกียรติจากนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ภายในงานได้รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการการแสดงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาคณะวิทยาลัยการนำเสนอผลงานวิจัยการสัมมนาและการบรรยายพิเศษการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจัดแสดงนิทรรศการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายนอกซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสำหรับการจัดงานราชภัฏวิชาการณวัดทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะได้จัดให้มีไปจนถึงวันที่4ธันวาคม2517ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โทรศัพท์053-885-395-7กิจกรรมเรามีอยู่มากมายนะทั้งกิจกรรมทั้งทางด้านแสดงผลงานของคณะต่างๆนะครับการตอบปัญหาทางวิชาการการสนทนาหรือบรรยายทางวิชาการตลอดถึงผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับ